สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเมนูหมี่กรอบสูตรทำกินเองแบบง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของเส้นหมี่ไวๆค่ะเส้นหมี่ไวๆประมาณ1ซองค่ะจากนั้นนำมาฉีกออกจากกันเลยนะคะไม่ให้เส้นติดกันค่ะเวลานำไปทอดจะได้กรอบอย่างทั่วถึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนำไปทอดได้เลยนะคะตั้งน้ำมันค่ะใช้ไฟกลางนะคะรอจนกว่าน้ำมันจะร้อนได้ที่ค่ะเช็คน้ำมันดูนะคะใส่เส้นหมี่ลงไปค่ะถ้าเส้นหมี่ลอยขึ้นแบบนี้แปลว่าน้ำมันของเราใช้ได้นะคะจากนั้นนำเส้นหมี่ลงไปทอดเลยค่ะได้แบบนี้แล้วค่ะตักขึ้นได้เลยนะคะนำไปพักให้เสด็จน้ำมันค่ะทอดต่อไปจนกว่าจะหมดนะคะจากนั้นมาทำส่วนของน้ำซอสกันต่อเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันร้อนได้ที่น้ำหอมลงไปเจียวเลยค่ะเราจะใช้เป็นหอมแขกนะคะประมาณ70กรัมนะคะถ้าใครจะใช้เป็นหอมแดงก็ได้นะคะก็จะเพิ่มความหอมอร่อยกว่านี้นะคะอันนี้เราไม่มีนะคะก็จะใช้เป็นหอมแขกแทนได้เลยนะคะจากนั้นเจียวไปเรื่อยๆนะคะด้วยไฟอ่อนนะคะจนกว่าหอมของเราจะเหลืองได้ที่เลยค่ะจากนั้นเติมน้ำมะขามเปียกลงไปประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำปลา3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลมะพร้าว70กรัมนะคะซอสพริก70กรัมค่ะจากนั้นเติมสีผสมอาหารสีแดงส้มลงไปประมาณปลายช้อนหนึ่งนะคะคนๆส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำซอสของเราจะเริ่มข้นค่ะเคี่ยวมาได้สักพักน้ำซอสของเราก็เริ่มข้นได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นแบ่งเป็น2ส่วนนะคะนำเส้นหมี่ที่เราพักไว้นะคะลงไปคลุกกับซอสที่เราแบ่งไว้ค่ะแล้วคลุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะใช้ตะหลิวนะคะสับๆเส้นนิดนึงค่ะนำน้ำซอสที่เราแบ่งไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วคลุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะช่วงนี้นะคะเราจะใช้เป็นไฟเบาสุดเลยนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะจะทําให้กระทะไหม้ได้ค่ะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะจนกว่าน้ําซอสจะซึมไปในเส้นหมี่อย่างทั่วถึงเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะตักหมี่กรอบใส่ถ้วยนะคะใส่จานที่เขายังอุ่นๆอยู่นะคะแล้วก็จะได้รูปทรงกลมๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูหมี่กรอบสูตรทำกินเองแบบง่ายๆลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ